ทีนี้คุณชูวิทย์นอกจากจะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนวันนี้นะฮะยังเข้าไปชี้แจงข้อมูลในกรรมธิการเนี่ยกรรมธิการที่มีพลตระเวศเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานนะฮะวันนี้ในบางช่วงบางตอนเนี่ยตอนที่ให้สื่อรับฟังอยู่ข้างในนะชูวิทย์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าวันที่สันทนะบุกไปที่โรงแรมโชว์คงโชว์คลิปอันนี้เข้าข่ายแบ็กเมย์นะนะแล้วสุดท้ายไอ้คลิปที่ไปเปิดเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรนะแล้วชูวิทย์ก็บอกว่าพอไปป้ายสีเรื่องเสพยาในโรงแรมไม่ได้ก็หันมาเล่นงานตนเรื่องธุรกิจอาบอบนวดอ้างว่าจะมีการตรวจสอบอย่างนั้นนี้แต่ตนยืนยันว่าที่ออกมาแฉเรื่องเครือข่ายตู้ห่าวเนี่ยนะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในขณะที่นายสันทนะล่ะมาในฐานะอะไรสงสัยว่ารับงานมาเนี่ยระบายแล้วก็ให้ข้อมูลในกรรมาธิการด้วยนะฮะแล้วบางช่วงบางตอนคุณชูวิทย์ก็บอกว่าสันทนะเนี่ยรับเองว่ารู้จักกับคนพวกนั้นแล้วยังอ้างอิงไปถึงส.ส.คนหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวลองฟังจากชูวิทย์นะฮะจากการป้ายสีเรื่องยาเสพติดไม่สำเร็จก็ไปถึงเรื่องอาบอบนวดขายอาบอบนวดไปได้เท่าไหร่คืออาบอบนวดเนี่ยนะครับท่านถ้าผมขายได้ 4,000 ล้านนะท่านผมไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วหรอกครับเพราะอาบอบนวดผมทุกที่ผมไม่เคยเป็นเจ้าของที่ครับเจ้าของที่มีตัวตนหมดครับผมเพียงแต่เช่าที่มาในระยะเวลา15ปี10ปีเพื่อประกอบอาบอบนวดเนื่องจากธุรกิจอาบอบนวดเนี่ยตัวธุรกิจนั้นได้กำไรมากกว่าที่จะไปซื้อที่ประกอบกับผมไม่ได้มีสตางค์ที่จะไปซื้อที่ณเวลานั้นดังนั้นทุกที่ผมเนี่ยจะเป็นการเช่าที่หมดไม่ใช่ที่ของผมเลยแม้แต่ที่เดียวผมเป็นคนก่อสร้างดังนั้นผมไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดังนั้นไม่มีทางที่ผมจะขายได้ 4,000 ล้านแต่การที่ผมไปตอบโต้ต่อหน้าสื่อมันก็จะกลายเป็นการที่มาเสียเวลากับผมในการที่ผมจะเปิดเผยเรื่องทุนจีนเพราะประเด็นสำคัญของผมนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมากไม่ว่ากรมการปกครองไม่ว่าตำรวจไม่ว่าตม.ทุกคนล้วนแต่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการทุนจีนสีเทามาเฟียต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเฟียทั้ง5รายนายสันทนะก็รับเองด้วยซ้ำนายต่อหน้าสื่อว่ารู้จักเป็นอย่างดีโดยการให้สัมภาษณ์ที่สื่อรายการทีวีว่ารู้จักเป็นอย่างดีประกอบกับการพูดของนายสันทนะอ้างอิงไปถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าโดยใช้ชื่อว่ามนัสเมื่อผู้สื่อข่าวหรือพิธีกรถามว่ามนัสนี่หมายถึงใครนายสันทนะก็บอกว่าหมายถึงร้อยเอกธรรมนัสซึ่งชื่อเดิมชื่อมนัสบอกว่ามนัสเป็นคนฝากให้ดูแลกลุ่มทุนจีนเหล่านี้อันนี้แสดงความหมายว่ามันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันหรือไม่ผมไม่อยากจะไปแตะต้องประเด็นการเมืองท่านเพราะวันนี้ผมมาถึงเรื่องของประโยชน์ของสังคมของประเทศชาตินายสันทนะมีเป้าประสงค์ที่จะทำลายผมโดยรับงานมาจากกลุ่มจีนทุนจีนต่างๆเหล่านี้ถึงขนาดว่าไปประกันตัวนายเดวิดแต่ประกันตัวไม่ได้ถึงขนาดออกตัวว่ากลุ่มจีนทุนจีนต่างๆเหล่านี้เป็นคนดีถึงขนาดออกตัวว่าร้อยเอกธรรมนัสฝากให้ดูแลกลุ่มทุนจีนต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งเมื่อวานก็ยังพูดยืนยันอีกว่านายตู้ห่าวขนาดว่านายตู้ห่าวถูกส่งไปที่โรงพักยานาวาก็ยังไปล็อกตำบลห่าวห่าวห่าวเป็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดนะถ้าเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมไม่ออกตัวแบบนี้นี่คือบางช่วงบางตอนที่คุณชูวิทย์เปิดเผยในชั้นกรรมธิการโดยที่อนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยบันทึกภาพค่ะนะแล้วช่วงที่คุณชูวิทย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลเดิมนั่นแหละว่านายสันทนะเนี่ยเป็นคนยอมรับเองว่ารู้จักกับคนเหล่านี้แล้วเป็นนายสันทนะเองที่พูดไปถึงมนัสนะแล้วก็บอกว่าให้ดูแลกลุ่มนักธุรกิจจีนเหล่านี้ไม่ให้ใครมารังแกค่ะซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ปรากฏกายในที่ประชุมสภาที่มีการลงมตินะท่านก็เอ่ยว่าลงมติอะไรแต่ไม่ได้สัมภาษณ์สื่อนักข่าวนี่จับจ้องเยอะมากแต่ยังไม่อนุญาตยังไม่ให้โอกาสสื่อได้สักถามค่ะหลังจากที่มีข่าวที่พาดพิงไปถึงเนี่ยคุณธรรมนัสตอนนั้นส่งคลิปมาให้สื่อคงจำกันได้ที่ใส่แจ็คเก็ตนะแล้วก็พูด
ประมาณสักสองนาทีปฏิเสธไม่ได้ไปรู้จักเรื่องธุรกิจอะไรของเขาเลยว่าเขาทำธุรกิจอะไรแต่รู้จักกันนะรู้จักแต่ไม่ได้ไปเป็นหุ้นส่วนธุรกิจไม่ได้เข้าไปเกี่ยวพันด้วยคือปฏิเสธนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสไปต่างประเทศนะแล้วก็ไม่ได้กลับมาค่ะแล้วนักข่าวก็พยายามตามถามไปที่สสคนใกล้ชิดก็รับว่าไปต่างประเทศจริงไปจริงนะแล้วก็มีภาพของภรรยาท่านเนี่ยโพสต์ภาพอยู่ดูไบค่ะแล้วก็กลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่ก็ยังไม่ปรากฏกายจนกระทั่งเมื่อวานกลับมาแล้วอันนี้ลำดับความนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเลยซึ่งนักข่าวเนี่ยอยากจะสอบถามท่านมากตอนนี้เพราะว่ากลับมาแล้วแล้วตอนนี้ประเด็นเนี่ยมันเพิ่มมาเยอะเลยนะเมื่อสักครู่คุณชูวิทย์เนี่ยก็พาดพิงถึงนะแล้วหลังจากนั้นในที่ประชุมวันนี้ฮะที่คุณชูวิทย์ไปชี้แจงกรรมาธิการปราบปรามการทุจริตที่สภาเนี่ยนะตอนท้ายประธานเนี่ยก็ให้สื่อมวลชนเนี่ยออกไปข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวจะให้นายชูวิทย์ให้กรรมาธิการเนี่ยซักถามนายชูวิทย์ให้นายชูวิทย์ตอบในหลายประเด็นนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงท้ายนะฮะมีเป้าประสงค์ที่จะทำลายผมโดยรับงานมาจากกลุ่มจีนทุนจีนต่างๆเหล่านี้ถึงขนาดคือตอนท้ายเนี่ยประธานให้สื่อออกนอกห้องประชุมนะแล้วก็มีการเปิดเผยว่ากรรมาธิการเนี่ยจะซักถามบางประเด็นที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นนายตู้ห่าวไปพบบุคคลที่ชอบสะสมนาฬิกานายตู้ห่าวมอบนาฬิกามูลค่ากว่า10ล้านให้จริงหรือเปล่าแล้วเป็นใครยังไงแล้วมีใครที่ใหญ่กว่านี้ไหมนะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศตอนท้ายฮะผมขอหยุดไปตรงนี้ก่อนเผื่อว่ามีกรรมธิการท่านใดจะสอบถามผมเดี๋ยวเชิญผู้สาวออกได้ละก็เลยตัดน้องเดี๋ยวเชิญออกมาเนี่ยฮะนี่เป็นประเด็นที่เริ่มเข้าสู่การประชุมที่จะลงรายละเอียดทีนี้นะแล้วเนื้อหาเนี่ยที่นักข่าวรายงานมาคือก็จะมีการเตรียมซักถามกันประเด็นอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ซึ่งจริงๆคุณชูวิทย์เนี่ยเคยเปิดไว้ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ว่านายตู้ห่าวเนี่ยนะพยายามเข้าหาคนที่มีอำนาจค่ะโดยมีคนคนนึงพาไปไปเจอคนที่ชอบสะสมนาฬิกาแล้วก็การมีการมอบนาฬิกาให้ด้วยแต่ทีนี้จะเป็นการให้การกับกรรมธิการละทีนี้ค่ะนะซึ่งก็จะมีผลผูกมัดทีนี้ไม่ใช่สามารถพูดลอยๆได้ละนะอันนี้จึงเป็นประเด็นคืบหน้าที่น่าสนใจวันนี้